การเสริมหน้าอกในปัจจุบันนี้ครับซิลิโคนที่ใช้เนี่ยเขามีการรับรองแล้วว่าสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตเพียงแต่ว่าคำว่าตลอดชีวิตหมายความว่าต้องไม่เกิดผลแทรกซ้อนบางคนใส่ขนาดใหญ่เกินไปแล้วมันเกิดหน้าอกแข็งเกิดพังผืดรัดอันนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนหรือว่าเกิดรั่วอะไรครับถ้ามีอุบัติเหตุทางการแพทย์เกิดขึ้นก็ต้องมาเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดไม่มีผลแทรกซ้อนทางการแพทย์ตัววัสดุมันสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต